แล้วจะพาอธิษฐานนะนิยมว่าตามนะจะพาอธิษฐานขอให้เราตั้งจิตอธิษฐานนะผลบุญที่เราได้ร่วมกันสร้างพระเจดีย์และทรงไทยศรีลังกาและจีนทั้ง3ประเทศเพื่อประดิษฐานบูชาพระบรมศาสดาธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารวมกันเป็นเถรวาทและมหายานเป็นหนึ่งเดียวนะไม่มีเถรวาทมหายานเป็นพุทธะให้เราว่าตามขอการสร้างเจดีย์ขอการเทฐานเจดีย์และเสาหลักของเจดีย์จีนในครั้งนี้และเสาหลักของเจดีย์ในครั้งนี้ขอบารมีพระพุทธพระธรรมขอบารมีพระพุทธพระธรรมพระโพธิสัตว์พระสงฆ์พระโพธิสัตว์จงเมตตากรุณาจงเมตตากรุณาให้ความปรารถนาในการสร้างเจดีย์ให้ความปรารถนาในการสร้างเจดีย์สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีแคล้วคลาดและปลอดภัยแคล้วคลาดและปลอดภัยด้วยอานิสงส์ที่พวกเราได้ทำในครั้งนี้ด้วยอานิสงส์มีความปรารถนาสิ่งใดมีความปรารถนาสิ่งขอให้สำเร็จสมความปรารถนาให้สำเร็จสมความปรารถนาตามที่ได้ตั้งใจไว้ทุกประการตามที่ได้ตั้งใจไว้ทุกประการให้มีโชคมีชัยอยู่ร่มเย็นเป็นสุขให้มีโชคมีชัยอยู่ร่มเย็นเป็นสุขมีความมั่งมีสีสุขมีความมั่งมีสีสุขมีครอบครัวมีความสามัคคีครอบครัวมีความสามัคคีมีความเจริญรุ่งเรืองมีความเจริญรุ่งเรืองทุกประการทุกประการมีสิทธิโชคสิทธิชัยมีสิทธิโชคสิทธิชัยอยู่หรือไปที่ไหนก็มีโชคชัยทุกครั้งอยู่หรือไปที่ไหนก็มีโชคชัยขอความปรารถนาทั้งปวงจงสำเร็จขอความปรารถนาทั้งปวงจงสำเร็จให้มีอายุยืนนานให้มีอายุร่างกายสุขภาพแข็งแรงร่างกายสุขภาพแข็งแรงมีแต่ความเจริญมีแต่ความเจริญทุกการทุกท่านเถิดเพื่อการทุ่มทุนท่านเถิดบนเจดีย์แล้วกูข่าวอีกรอบนึงนะบนเจดีย์เมื่อกี้ได้ฟังขอบารมีพระพุทธพระธรรมพระโพธิสัตว์และพระสงฆ์จงเมตตากรุณาความปรารถนาในการสร้างเจดีย์นี้สำเร็จไปด้วยดีขอความปรารถนาของพวกเราจงสมความปรารถนามีโชคมีชัยอยู่ร่มเย็นเป็นสุขขอให้มีความมั่งมีสีสุขครอบครัวมีความสามัคคีมีความเจริญรุ่งเรืองทุกประการมีสิทธิโชคสิทธิชัยจะอยู่หรือจะไปก็มีชัยมีโชคทุกครั้งความปรารถนาทั้งปวงจงสำเร็จสำเร็จให้สุขภาพร่างกายจงแข็งแรงมีอายุยืนนานมีแต่ความเจริญทั้งทางโลกทั้งธรรมสำเร็จทั้งปรารถนาเรื่องการทุกท่านเถิด